สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะประเด็นค่ะรายการที่จะนำเสนอประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันอย่างเจาะลึกและก็เข้าถึงรอบด้านพร้อมพูดคุยกับแขกรับเชิญที่จะตอบทุกข้อสงสัยวันนี้อยู่กับดิฉันเยาวลักษณ์กนิการับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะปัจจุบันประเทศไทยของเรากำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุและจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบในปี2564ค่ะแน่นอนเมื่อมีประชากรสูงอายุมากยิ่งขึ้นนะคะทางภาครัฐเองจะต้องมีการจัดสรรปันส่วนในเรื่องของสวัสดิการเพื่อเป็นการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะรวมไปถึงสวัสดิการในด้านอื่นๆค่ะให้กับประชาชนค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเจาะประเด็นของเราค่ะจะมาพูดถึงนะคะเกี่ยวกับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางกรุงเทพมหานครค่ะได้เปิดให้ผู้สูงอายุและผู้พิการลงทะเบียนนะคะเพื่อให้ได้รับเบี้ยยังชีพในการดูแลผู้สูงอายุค่ะแต่ทีนี้คำถามค่ะที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่จะเริ่มรับเบี้ยยังชีพปีแรกอาจจะไม่รู้ว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยคืออะไรและแต่ละเดือนเนี่ยได้เท่าไหร่รวมไปถึงหลักฐานต่างๆที่จะต้องนำไปรับเบี้ยยังชีพเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากทางท่านรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครท่านสุกริตาสื่อเจริญสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะขอบพระคุณท่านนะคะทราบมาว่าสัปดาห์ที่แล้วก็มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้พิการเบี้ยความพิการนะคะทีนี้ความเหมือนหรือว่าความแตกต่างระหว่างเบี้ย2ตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างหรือยังเหมือนกันอย่างไรบ้างคะอันนี้เรื่องความเหมือนนะคะก็คือเป็นงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลนะคะเป็นการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการนะคะเมื่อปี2546นะคะแล้วก็ความเหมือนก็คือว่าเป็นการให้กับคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะทะเบียนบ้านในพื้นที่มาแล้วก็กำหนดการในการที่ลงทะเบียนเหมือนกันก็คือวันที่1ถึง30พฤศจิกายนนะคะของทุกปีนะคะอันนี้คือความเหมือนกันความต่างก็คือเบี้ยความพิการเนี่ยจะได้คนละ800เท่ากันหมดแล้วก็มีหลักฐานคือต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการนะคะแต่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยจะต่างกับตรงที่ว่าเราจะให้ตัวเงินเนี่ยแตกต่างกันตามอายุเป็นขั้นบันไดก็เรียกว่าขั้นบันไดนะคะคือถ้าอายุ60ถึง69ปีเนี่ยจะได้เดือนละ600บาทแล้วก็70ถึง79ปีก็จะได้700บาทนะคะแล้วก็80ถึง89ปีก็จะได้800บาทแต่ถ้า90ขึ้นไปก็จะได้คนละ 1,000 บาทต่อเดือน อันนี้คือความต่างกันของเบี้ยผู้สูงอายุกับเบี้ยความพิการนะคะค่ะและสำหรับผู้สูงอายุที่บอกว่ายังไม่ได้จดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพเนี่ยจะสามารถลงทะเบียนได้เมื่อไหร่และที่สำคัญเขาบอกว่าลงไปแล้วรับย้อนหลังได้ไหมคะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ถามกันแล้วก็เข้าใจกันยากนะคะจริงๆเนี่ยนะคะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยเราจะให้ผู้สูงอายุเนี่ยที่อายุ60ปีแต่ตอนนี้ต้อง59ปีคือคนที่เกิดปี2499ค่ะก็คือตอนนี้เขายัง59แล้วก็จดทะเบียนปีนี้เพื่อไปรับปีหน้าไม่ใช่ว่าเขาทีนี้เขาบางคนเขาบอกว่าอ้าวแล้วเขาจะหลบเขาอายุ60ปีขวาละจะมาจดทะเบียนปีนี้จดได้แต่ก็ต้องรับปีหน้าไม่มีการย้อนคือหมายความว่าคุณจดทะเบียนปีนี้ก็รับปีหน้าทุกคนเริ่มต้นจดปีไหนรับปีนั้นปีหน้ารับในปีถัดไปปีงบประมาณใช่ค่ะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้จดทะเบียนมาที่1ถึง30พฤศจิกายนใช่ไหมคะอายุเท่าไหร่ก็ตามอายุตั้งแต่2499ขึ้นไปลงไปนี่นะคะก็จะรับปีหน้าโอเคเคลียร์นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้สูงอายุที่เกิดพุทธศักราช2499ขณะนี้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วค่ะตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนลงทะเบียนในเดือนนี้แต่รับเงินปีหน้าใช่ค่ะแม้ว่าคุณจะอายุเกิน60ไปแล้วแต่เพิ่งลงทะเบียนยังไงก็ตามแต่ก็ได้รับเงินปีหน้าไม่สามารถรับย้อนหลังได้เทียบอายุแล้วกันสมมติว่าปีนี้เขาอายุ69เขาก็จะได้600แต่ปีหน้าเขาก็จะได้700อะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆตามอายุของเขาตามขั้นบันไดที่ท่านบอกไปนะคะก็คือ60 69 600บาท70ถึง79 700บาท
80-89,800 บาทแต่ถ้าเกิดอายุ90ปีขึ้นไปรับ 1,000 บาทใช่โอ้ต้องอายุยืนมากเลยนะเนี่ยกว่าจะได้ 1,000 นะคะทีนี้ขั้นตอนในการจดทะเบียนเพราะดิฉันเชื่อว่าผู้สูงอายุหลายคนก็บอกโอ้มันยุ่งยากหรือเปล่าต้องมีหลักฐานอะไรบ้างคือไม่ยุ่งยากเลยนะคะจริงๆแล้วเราเปิดให้ทั่ว50สำนักงานเขตเนี่ยลงทะเบียนช่วงนี้นะคะที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนที่ทางสำนักงานเขตก็จะบริการผู้สูงอายุอย่างดีนะคะ50สำนักงานเขตเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยบัตรประชาชนผู้สูงอายุอยู่ในเขตไหนก็ไปจดทะเบียนที่เขตนั้นนะคะนำบัตรประชาชนไปนะคะหรือบัตรอะไรก็ตามที่มีรูปถ่ายตนเองแล้วก็มีเลข13หลักก็แสดงเป็นหลักฐานแล้วก็ถ่ายสำเนาถูกต้องไปนะคะแล้วก็ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนารับรองความถูกต้องไปแล้วก็อีกสำคัญที่สุดก็คือผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่เราจะให้จ่ายเอานำสมุดฝากธนาคารมาด้วยเพราะว่าเราส่วนใหญ่เราจะเอาโอนเงินเข้าธนาคารก็ใครที่มีธนาคารแล้วก็เอาบัตรธนาคารมาด้วยหรือถ้าใครคิดว่าจะให้เข้าธนาคารของญาติอะไรก็เอาบัตรธนาคารอันนั้นมาแล้วก็ให้เขารับรองมาว่ายินยอมที่จะให้คนใส่ในธนาคารของคนนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่จะต้องนำมาในวันลงทะเบียนนะคะค่ะก็คือบัตรประชาชนค่ะทะเบียนบ้านพร้อมสำเนานะคะแล้วก็บุ๊กแบงค์ค่ะใช่ค่ะหน้าสมุดบัญชีธนาคารอะไรก็ได้ธนาคารอะไรก็ได้นะคะแล้วสิแล้วที่นี่จริงๆแล้วพอมายื่นเสร็จภายใน30พฤศจิกาใช่ไหมคะสำนักงานเขตก็จะมีการตรวจสอบเพราะวันจริงเนี่ยเลข13หลักมันอาจจะไปซ้อนกับเขตทะเบียนบ้านอื่นพอตรวจสอบเสร็จเนี่ยเราก็จะให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยนะคะทางวันที่7มกราประมาณนั้นนะคะทีนี้จริงๆเนี่ยอยากประชาสัมพันธ์ว่าผู้สูงอายุหลายท่านบอกว่าเราจะทราบได้ยังไงเปิดเว็บไซต์ก็ได้นะคะเรามีเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครนะคะ bangkokdo.th นะคะแล้วก็เรื่องการขอจดทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี2560เปิดได้ดูแล้วก็จะดูตรวจหลักฐานอะไรต่างๆได้ตรงนั้นก็ได้ไม่ต้องมาที่สำนักงานเขตค่ะแต่ถ้าแบบโหเปิดไม่เป็นล่ะเปิดไม่เป็นก็ต้องขอสอบถามที่หัวหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน50สำนักงานเขตได้เลยที่ตนเองไปจดทะเบียนไว้นะคะหรือเขาจะปิดประกาศไว้นะคะในวันที่7นะคะ7มกราคม2560ไอ้59ค่ะโทษที59ก็คือเบื้องต้นง่ายๆนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการรับเบี้ยยังชีพก็จะต้องเตรียมหลักฐานไปยังสำนักงานเขตที่มีชื่อท่านอยู่ตามทะเบียนบ้านเตรียมบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็หน้าสมุดบัญชีนะคะทุกอย่างต้องมีสำเนาค่ะใช่ค่ะแล้วก็ไปยื่นให้ที่สำนักงานเขตที่ท่านมีชื่ออยู่ใช่ค่ะยื่นเสร็จแล้วยังไม่ได้เลยนะคะต้องรอตรวจสอบก่อนพอตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะมีการประกาศรายชื่อในวันที่7มกราคมปีหน้าใช่ค่ะซึ่งตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ได้ใช่ค่ะหรือว่าจะเดินทางมาที่สำนักงานเขตโทรมาสอบถามได้ได้ค่ะใช่ค่ะเพื่อตรวจสอบดูว่าท่านจะได้หรือเปล่าแล้วในแต่ละปีมีลิมิตไหมคะท่านว่าผู้สูงอายุต้องจำนวนเท่าไหร่แค่ไม่มีลิมิตอะค่ะเพราะว่าเราก็จะส่งรายชื่อนี้ไปที่กระทรวงการเกษตรบาลนะคะเพื่อของบประมาณจะสั่งงบประมาณในปีหน้าที่เราจดทะเบียนปีนี้เพื่อว่าจะเอาไปฐานในการของบประมาณปีหน้าเท่านั้นเองนะคะคุณสมบัติล่ะคะนอกจากจะอายุตามเกณฑ์ที่ท่านรองได้บอกแล้วนอกเหนือจากนี้ล่ะคะต้องเป็นสัญชาติไทยนะคะนะคะต่างดาวไม่ได้ต่างดาวไม่ได้ต่างดาวไม่ได้นะคะทีนี้ปัญหาก็คือต้องมีอายุ60ปีบริบูรณ์ก็จะสงสัยว่าแล้วปีนี้ผู้สูงอายุบางคนก็ต้องมาเกิดตั้งแต่นะคะเกิดก่อนวันที่1ตุลา2499ที่จะจดทะเบียนปีนี้นะคะ1ก่อน1ตุลา2499ทีนี้บางคนบอกว่าผู้สูงอายุบางรายบอกว่าในจะเห็นนะคะผู้สูงอายุบางคนก็จะไม่มีวันเดือนจะมีแต่ปี2499เราก็ถือว่าให้คนเหล่านั้นเกิดวันที่1มกราคม2499หมดนะคุณจะเกิดอะไรก็ตามเขียนว่า2499แต่จำเดือนไม่ได้วันที่ไม่ได้ก็ถือว่าจดทะเบียนได้ถือว่าเกิดวันที่1มกราคม2499เกิดวันปีใหม่หมดเลยใช่ค่ะนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดอันหนึ่งนะคะสัญชาติไทยมีอายุครบนะคะในเกิดก่อนที่1ตุลาคม2499แล้วเนี่ยนะคะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ได้เป็นได้รับสวัสดิการของรัฐค่ะบำนาญบำอะไรต่างๆนะคะบำนาญพิเศษเงินลักษณะที่รัฐค่ะให้แล้วเนี่ยข้าราชการเนี่ยไม่ได้ก็คือง่ายๆข้าราชการไม่ได้ไม่ได้นะคะเป็นได้รับจากรัฐค่ะให้แล้วหรือรัฐวิสาหกิจให้แล้วเนี่ยไม่ได้นะคะไม่ต้องเราจะไม่เราถือว่ารัฐช่วยเหลือแล้วแล้วกรณีอยู่ในสถานสงเคราะห์อย่างบ้านผู้สูงอายุบางแคสถานสงเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยจะต้องไม่ได้รับสิทธิในการขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยกเว้นผู้พิการผู้สูงอายุบางรายเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุด้วยเป็นคนพิการด้วยก็สามารถได้ทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการแต่ต้องมีบัตรคนพิการนะคะ อันนี้ก็ยกเว้นกรณีที่ผู้สูงอายุมีความพิการด้วยคือถ้าผู้สูงอายุอยู่บ้านพักคนชราแต่พิการ
แต่พิการอันนี้ถือได้ได้พิการได้ถ้ามีต้องมีบัตรคนพิการแต่ถ้าเป็นแค่ผู้สูงอายุและอยู่ในบ้านพักคนชราไม่ได้ใช่ค่ะแต่ในกรณีถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุแล้วอยู่ในทัณฑสถานล่ะคะทัณฑสถานนี้ก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันยกเว้นพิการค่ะอ๋อพิการอย่างเดียวที่จะได้อ๋อและหลักเกณฑ์ในการจ่ายล่ะคะพอเมื่อตรวจสอบเอกสารขั้นตอนคุณสมบัติครบถ้วนแล้วหลักเกณฑ์ในการจ่ายเนี่ยจ่ายอย่างไรคะท่านหลักเกณฑ์ก็คือดับกรอบแล้วว่าพี่ว่าค่าดูช่วงอายุใช่ไหมคะช่วงอายุว่าคุณอยู่ผู้สูงอายุท่านเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ไหนสมมุติว่าตอนเนี้ยปีนี้ผู้สูงอายุ60ถึง69ก็จะได้700นะคะแล้วก็70ถึง79ก็ได้700นะคะเมื่อกี้แล้วก็70 80ถึง89ได้800แล้วก็ 1,000 แล้วก็90ปีขึ้นไปทีนี้ก็จะได้ผู้สูงอายุมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอายุทุกปีใช่ไหมคะเขาก็จะได้ขึ้นตามช่วงอายุนั้นๆสมมติว่าปีนี้ผู้สูงอายุได้60อายุ69ก็จะได้600แต่พอปีหน้าเขาก็ได้700แล้วพอเขาอายุ70อย่างเงี้ยค่ะมันจะได้ขึ้นไปเรื่อยๆตามอายุของท่านผู้สูงอายุนั้นๆนะคะส่วนการจ่ายก็คือจะจ่ายผ่านบัญชีจ่ายบัญชีหรือผู้สูงอายุจะมาเองรับที่สำนักงานเขตแต่ส่วนใหญ่เราก็นิยมให้ท่านเปิดบัญชีเพื่อจะได้สะดวกในการเดินทางนะคะในการแต่ผู้สูงอายุบางท่านก็บอกว่าท่านอยากจะมาก็แล้วแต่ท่านนะคะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจหรืออาจจะให้ญาติมารับแทนก็ต้องมีใบรับรองใบรับมอบมานะคะว่าจะให้ใครมารับแล้วต้องแจ้งก่อนว่าใครมารับหรือเอาบัญชีญาติคนไหนบุตรคนไหนนะคะอันนี้ค่ะแต่ว่าในการเดินทางมารับเบี้ยยังชีพเนี่ยอย่างที่ท่านบอกคือต้องทำตามขั้นตอนก่อนนะคะไม่ใช่พอถึงวันปุ๊บไปยื่นเลยว่าฉันไม่ได้นะคะจะต้องทำตามขั้นตอนอย่างที่ท่านรองบอกก่อนค่ะว่าคือมันมีขั้นตอนนะคะแต่ช่วงนี้ก็ผู้สูงอายุก็ไม่มีอะไรมากมายก็คือเตรียมหลักฐานมานะคะแล้วก็มายื่นที่เขตได้ยังมีเวลาถึง30แต่ขอเป็นประกาศว่าในวันเวลาราชการนะคะเดี๋ยวผู้สูงอายุจะมาเสาร์อาทิตย์เลย 4:30 นไปแล้วอะไรเนี่ยก็จะอันนี้ก็ต้องขอประกาศว่าในวันเวลาราชการเท่านั้นมาเลยไปเดี๋ยวจะผิดหวังกับบ้านกลับไปนะคะและในกรณีค่ะผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้านไปลงทะเบียนบ้านใหม่แล้วบังเอิญไปได้รับเงินซ้ำซ้อนเนี่ยค่ะทางสำนักงานเขตจะดำเนินการอย่างนี้นะคะมันจะมีอย่างนี้ว่าสมมติว่าผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเขาจดทะเบียนผู้สูงอายุที่เขตกรุงเทพมหานครในปีนี้เขาได้ยังได้อยู่ใช่ไหมคะแล้วเขาเกิดมีการย้ายไปอยู่ที่ต่างจังหวัดเราก็จะให้เบี้ยยังชีพจนถึงสิ้นปีงบประมาณนะคะสิ้นปีงบประมาณเขายังได้ของที่พื้นที่ที่เขาลงทะเบียนครั้งแรกอยู่แต่หลังจากสิ้นปีงบประมาณแล้วผู้สูงอายุต้องไปแจ้งที่จังหวัดที่ตนเองมีสำเนาทะเบียนบ้านใหม่ว่าตัวเองเนี่ยได้ขอย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วเพื่อว่าเราจะต้องถ่ายโอนนั้นเงินนั้นไปให้เขาในปีต่อไปอ๋อแล้วจะเกิดเขาไม่แจ้งเขาไม่แจ้งส่วนใหญ่เราก็ต้องตรวจสอบได้นะคะเพราะว่าเลข13หลักตอนนี้เราจะออนไลน์กันนะคะตรวจสอบได้ว่าเขาย้ายนะคะกรณีนี้เขาจะย้ายเราได้นะคะในกรณีที่ย้ายชื่อเลยย้ายชื่อย้ายทะเบียนบ้านเลยนะคะก็ไปแต่ว่าปีนี้ปีที่เขาจดเนี่ยเราให้ก่อนสิ้นปีงบประมาณเราให้เขาก่อนตามปกตินะคะจนกว่าสิ้นปีงบประมาณแต่เขาต้องไปแจ้งก่อนสิ้นปีงบประมาณว่าตอนสิ้นปีงบประมาณคือกันยาก็ต้องไปแจ้งก่อนว่าเขาย้ายไปแล้วนะเพื่อว่าทางหน่วยงานต้นสังกัดทางนี้จะได้ตัดชื่อเขาไปอยู่ทางนู้นไปอยู่แต่เขาก็ต้องไปแจ้งที่นู่นนะคะแจ้งจดทะเบียนที่นู่นอีกครั้งนึงแจ้งไม่ต้องจดทะเบียนใหม่ไปแจ้งว่าเขาย้ายที่อยู่ขอรับสิทธิ์ต่อนะคะในที่นี้คือการกรณีที่ย้ายทะเบียนบ้านไปลงทะเบียนบ้านใหม่แต่ถ้าผู้สูงอายุแค่ย้ายที่อยู่เฉยๆไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นนะคะเดี๋ยวท่านจะสับสนเฉพาะย้ายทะเบียนบ้านเท่านั้นนะคะย้ายชื่อไปอยู่ที่ทะเบียนบ้านใหม่แต่ถ้าย้ายที่อยู่อาศัยไม่เป็นไรนะคะยังคงเดินได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาพูดคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับว่าผู้อื่นเนี่ยจะไปยื่นเอกสารแทนผู้สูงอายุได้หรือเปล่าในกรณีที่บอกโหท่านก็แก่เหลือเกินมาจะไม่ไหวแล้วนะคะรวมไปถึงค่ะนอกเหนือจากนี้ทางสำนักเองนะคะมีการดำเนินการเกี่ยวกับผู้สูงอายุในด้านใดอีกบ้างนะคะเดี๋ยวเราติดตามได้ในช่วงหน้าพักกันสักครู่ค่ะ